เมื่อวานนี้ค่ะมีการบุกไปคนบ้านของเขาย่า,ยานรามินทาหรู้มากนะคนุณเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในบ้านอีกรอบนึงกันแล้วกันนะ เขาบอกว่าบ้านในหมู่บ้านนี้ราคาไม่ต่ำกว่า60ล้านอ่ะขอภาพภาพบ้านหน่อยนะคะมีทั้งสระว่ายน้ําแบบขนาดใหญ่อลังการบุกเข้าไปเนี่ยอ่ะนี่อันนี้สภาพบ้านก่อนบนพื้นที่5ไร่คุณเห็นไหมกว้างขวางโอห่าเลยนะคะเขาบอกว่าบ้านในนี้มี2หลังโอ้โหสระว่ายน้ําหรูหราอลังการมากๆจัดแบบว่าพูปาร์ตี้ได้2วงและยังมีรถหรูซุปเปอร์คาร์แล้วก็รถหรูทั่วไปในบ้านเนี่ยสิคันนะคะคุณ อันนี้เป็นหนึ่งในนั้นคือ Ferra ร i ี่สีแดงสดโอว่าราคาเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 30- 40บล้านไหมอันนี้โอไม่แน่ใจนะแต่ซูปเปอร์คาร์ขนาดนี้แพงมากนะคุณเราจะเจอรถหรูในบ้านของเขา13คันเลยนะคะเมื่อวานและรวมไปถึงแชทลับที่ก่อนหน้านี้ของดาราสาวมีการคนไปขุดแล้วไปเจอว่าอาจจะมีพุ่งกับโจนเนี่ยอาจจะมีเงิน200กว่าล้านซุกอยู่กับนอมีนีด้วยนะคะจึงเป็นที่มาที่ว่าวันนี้นะคะคุณศรีสุวรรณจันยานักร้องแห่งชาติ เป็นเลขาธีการสมาคมองค์การกวิทยวัธรรมนูญไทยนะคะเขาก็ไปยื่นต่อปปทป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขอให้ตรวจสอบนายตำรวจผู้นี้ทีว่าทําไมเขาดูร่ํารวยจังเลยเพราะฐานเงินเดือนจริงๆอะคุณคุณ4 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะอ่ะเดี๋ยวโอให้ดูหนังสือเลยนี่อันนี้เป็นหนังสือทางพอบอตรสั่งลงดาบนายตำรวจท่านนี้เนาะจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะคุณเห็นที่ขีดแดงๆไหมอัตราเงินเดือนของตําแหน่งผู้กํากับในอยู่ที่ 43,330บาทเงินเดือนเพอเพียวนะอันนี้โอเเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้รวมค่าเบี้ยเลี้ยงหรือว่าค่าอื่นๆรวมๆกันแล้วทั้งหมดเนี่ยจะสามารถซื้อรถหรูหลายสิบคันมูลค่าเป็น100ล้านได้เลยหรอคะมันก็น่าตั้งคำถามเนาะอ่ะแต่เอาละเราคงจะไม่ได้มองว่าเขาจะทำแบบว่าเรื่องของธุรกิจสีเทาอย่างเดียวคือผู้ก็พูดเถอว่า กุ่งกับโจ้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีผลงานเกี่ยวกับคดีการปราบปรามยาเสพติดมาเยอะในพื้นที่ภาคใต้ก็ถือว่าเป็นตํารวจที่ตั้งใจทํางานมีผลงานดีแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะถึงขั้นที่ว่ามีเงินซื้อรถหรูหลายสิบคันมูลค่านับร้อยล้านอย่างนี้ได้เลยเหรอนะคะทีนี้มันมีข้อมูลมาเมื่อวานจากกรมศุลกากรเขาบอกว่าทางผู้กํากับโจมีการนําจับ รถหรู6ปีนะคะตั้งแต่ปี54จนถึงปี60น้าจับไปกว่า368คันค่ะโอ้โหปีนําจับเยอะขนาดนี้ขยันนําจับจริงๆนะคะซึ่งถ้าตามข้อกฎหมายตามกระบวนการแล้วคนที่นําจับเนี่ยเขาจะได้เงินในส่วนที่เรียกว่าค่านําจับนั่นเองค่ะไม่รู้นะว่ามุ่งกับโจ้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ารถหรูหรือเปล่าแต่วันนี้โอ๋จะเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่ากระบวนการค้ารถหรูเนี่ยเขาหากินยังไงค่อะอะ เล่าก่อนนะคือแก๊งค้ารถหรูเนี่ยค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนมีสีหรือไม่ยังไงไม่รู้แต่ว่าแก๊งนี้เขาจะมีพฤติการก็คือเขาจะไปซื้อรถในประเทศถแถบเพื่อนบ้านเรามาเลเซียซึ่งจะเป็นรถหรูหรือว่ารถซูเปอร์คาร์ที่มีราคาถูกกว่าในประเทศไทยแล้วจากนั้นก็นําเข้ามานําเข้ามาแบบเลี่ยงภาษีแล้วก็ไปแจ้งศุลการกรให้มาจับศุลก,กากรพอจับแล้วก็จะไปประมูลขายต่อซึ่งแน่นอนว่าในส่วนนี้มันจะมีส่วนที่ส,สามารถทํากําไรได้ยกตัวอย่างชัดเจนเช่นแก๊งหนึ่งสมมติชื่อว่าแก๊งพุ่มกับ แก๊งนี้เป็นแก๊งค้ารถหรูเลี่ยงภาษีแก๊งพุ่มกับเฟอร์รี่เขาไปซื้อรถ b m เจากมาเลเซียมาสมมติราคา4 0 0แสนบาทซื้อมาเสร็จปับ๊บนำเข้ามาในประเทศไทยค่ะหลบเลี่ยงภาษีเนาะพอนำเข้ามาเสร็จแล้วแก๊งเนี้ยค่ะเขาก็ไปแจ้งศูนย์การกรบอกพี่พี่ มาจับน่อยมีคนนารถหรูเข้ามาแบบเลี่ยงภาษีศุลการกรแน่นอนค่ะมาเจอปั๊บแต่เขาจะไม่แจ้งนะคะว่าใครเป็นคนขบวนการนี้นําเข้ามาคือจะไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องมีแค่คนที่แจ้งจับเท่านั้นศุลการกรค่ะพอมาจับเสร็จปั๊บตามกระบวนการก็ต้องยึดรถห,หรูเหล่านี้ไปประมูลขายทอดตลาดซึ่งสมมติว่ารถหรูคันนี้ประมูลขายได้ในราคา2ลนะ้านบาท bmw เนาะสล้านเนี้ยคะ่ะจะถูกหักแบ่งออกมาเป็นค่ารางวัลนำจับกับค่าการข่าว 45%ของราคาที่ขายได้ซึ่งก็คิดเป็นเงิน9 0 0 0แสบาท9 0 0 0แสบาทนี้สมมติ แก๊งที่เป็นคนแจ้งกับแก๊งที่นํารถเข้ามาคือแก๊งเดียวกันถูกไหมเขาก็จะมีต้นทุนคือค่ารถที่เสียไปก่อนหน้านี้40,000 0บาท9000 0 0ที่ได้มาลบออก400 0 0 0กาไรเนอเนเลยคันนี้5 0 0 0 0 0บาทหวานหมูเลยทีเดียวเข้าใจยังนี่คือที่มาที่ไปของแก๊งค้ารถหรูค่ะซึ่งเขาไม่ได้ค้าแต่รถระดับซปเปอร์คาร์เนาะจากข้อมูลที่โอ,อ๋ได้ฟังมาเนี่ยเขาค้ารถเนี่ยสอย่างหลักๆจะมีซปเปอร์คาร์จะมีเป็นรถพรีเมียมก็คืออย่างเช่นอาจจะเป็นโตโยต้าหรือว่าฮอนด้าแต่เป็นเกรดแบบ พรีอูดหรูๆอ่ะราคา2ล้านเงนี้ยหรือเป็นรถกลวงรถกลวงเนี่ยคือเป็นรถธรรมดาปกติแต่ถอดชิ้นส่วนบางอันออกไปให้สภาพมันไม่สมบูรณ์เวลาประมูลขายราคาจะได้ต่ำแต่สุดท้ายก็จะมีแก๊งแก๊งเดียวกันเนี่ยเขาไปกว้านซื้อมาประกอบเสร็จปับ๊บ แล้วก็ขายนีนราคาแพงได้นั่นเองโอ้โหคุณเห็นไหมช่องทางการทํากําไรจากกระบวนการนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงมหาศาลเลยนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าใน1ปีเนี่ยเขาไม่ทําแค่คันเดียวแน่นอนอะไม่รู้ตอนนี้มันยังไม่ได้มีข้อมูลนะว่าเขาพุ่กับโจ้นเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่โอ้แค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่า มันมีรกะบวนการค้ารถหรูที่เกิดขึ้นจริงค่ะแต่ที่แน่หลังจากนี้ความรวยอู้ฟู้ของพุ่มกับโจ้อาจจะไม่เป็นความลับแล้วเพราะอย่างที่โอบ,บอกว่าคุณศรีสุวรรณเขาจี้ยื่นให้ทางปปทอสอบแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้ตามรู้ต่อว่าที่มาทางการเงินทั้งหลายทั้งแหล่ของพู่มกับคนนี้มาจากไหนและมีการกระจายยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปถึงไหนบ้าง